ความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจริญพรผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยพบกับอาตมาพระครูมงคลโพนานุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำได้มาพบกับญาติโยมทุกๆวันพระหัสหลังข่าวได้อาราธนาพระอาจารย์จากวัดต่างๆที่ท่านได้ประกอบศาสนกิจในวัดของท่านแล้วท่านก็ยังช่วยงานเพื่อสังคมอีกหลายด้านหลายละองค์ที่อาราธนามาและวันนี้ก็ได้อาราธนาพระอาจารย์พระครูสังฆลักษณ์สุนทรพจน์ทะวัดท่าข้ามเจริญศรัทธาตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราครับท่านอาจารย์พระครูครับครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกวันหนึ่งนะครับครับถวายความเคารพครับแล้ววันนี้อย่างวันก่อนๆ ก็ได้อาราธนาท่านอาจารย์มาออกอยู่ครับแล้วก็ได้พูดถึงจะจัดงานวันแม่วันที่12สิงหาครับผมนะครับที่วัดท่าข้ามเจริญศรัทธานะครับครับในการจัดงานนะครับเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมามีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่วัดท่าข้ามครับวันที่12ที่ผ่านมากิจกรรมที่วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น มี2กิจกรรมครับอาจารย์อ๋อ2กิจกรรมเลยนะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างครับกิจกรรมกิจกรรมที่1ในภาคเช้าก็เป็นการทำบุญตักบาตรอ๋อทำบุญแบบตักบาตรเหมือนวันพระปกติอ๋อครับแต่ว่าเป็นการทำบุญตักบาตรเนื่องจากเป็นวันแม่แห่งชาติอ๋อครับผมซึ่งก็คงจะเหมือนกับทุกๆวัดที่มีการจัดทั้งในประเทศและต่างประเทศโอ้นะครับครับครับมีแล้วกิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมที่ได้เคยประชาสัมพันธ์ไปเป็นกิจกรรมของการจัดงานฟื้นฟูบุญประเพณีอ๋อนะครับเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก13กัน 1,000 พระคาถาครับอ๋อครับครับผมซึ่งก็มีประชาชนหรือมีคณะศรัทธามีญาติธรรมนี้ก็มาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากครับอ๋อครับผมครับผมอ๋อดีเลยครับเรียกว่าญาติโยมก็มากันเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่2นะครับปีที่2ที่ฟื้นฟูที่ฟื้นฟูนี่นะครับฟื้นฟูครับก็โดยญาติโยมมากขึ้นครับโดยภาคเช้ากิจกรรมก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรเหมือนวันพระปกติในวันแม่ครับอ๋อครับแล้วก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องของพระคุณของแม่ครับปกติแล้วจะแสดงพระธรรมเทศนานี่ธรรมาสเดียวครับอ๋อครับผมแต่ว่าในเช้าวันที่12หลังจากที่ทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็ถือโอกาสนี้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องของพระคุณแม่ครับแบบ3ธรรมาสเลยครับ3ธรรมาสเลยเพราะว่าทีมงานพระผู้เทศน์นี่ก็มากันพร้อมพร้อมกันแล้วนะเราก็เลยได้แสดง ครับทำเกี่ยวกับเรื่องของพระคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติครับในรอบเช้าก่อนครับพระอาจารย์อ๋อครับครับผมแล้วก็พอช่วงเช้าเป็นเรื่องของวันแม่ก่อนครับผมนะครับพระคุณของแม่ครับผมแล้วพอหลังจากพระคุณของแม่จบแล้วพระคุณแม่จบแล้วนี่ก็ญาติโยมก็ได้มีโอกาสทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งครับบาตรอาหารแห้งใช่ครับประธานสงฆ์ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับพระครูวิทิตปัญญาพรแล้วก็นำด้วยคณะสงฆ์ของวัดท่าข้ามก็จะรับบิณฑบาตเป็นข้าวสารอาหารแห้งครับครับผมอันนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่ทางวัดท่าข้ามได้รักษาไว้อ๋อครับบางแห่งไม่มีกิจกรรมตัวนี้ครับครับเรียกว่าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับหลังจากที่ทำบุญตักบาตรข้าวสุกขนมสดครับแล้วก็พระส่วนหนึ่งก็ฉันพัฒนาหารครับผมเหมือนวันพระปกติครับอ้าวแล้วก็มีการแสดงพระธรรมเทศนา3ธรรมาสเกี่ยวกับพระคุณแม่ครับพอแสดงธรรมเสร็จจบแล้วก็พระสงฆ์ก็จะออกบิณฑบาตค
ตามภาพที่ปรากฏเมื่อสักครู่เนี่ยครับครับถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโอ้ครับผมครับครับก็จะมีประชาชนที่ไปร่วมทำบุญอันนี้เขาจะรู้กันเขาจะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งขนมแห้งไปด้วยครับไปตักบาตรครับดังภาพที่ปรากฏที่ได้เห็นอย่างนี้ครับครับพอต่อจากนั้นก็ญาติธรรมหรือคณะศรัทธาทั้งหลายก็รับประทานอาหารร่วมกันครับครับแล้วก็รอที่จะเข้าสู่ในช่วงของกิจกรรมที่2ก็คือประมาณ9:30 ในภาคเช้าครับแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติครับเทศมหาชาติ13กัน1พันพระคาถาครับครับโดยแบ่งออกเป็น2ช่วงครับเรียกว่าเทศครับประเพณีฟื้นฟูนะเรื่องมหาเวสสันดรชาดกครับเป็นปีที่2ครับปีที่2เป็นปีที่2นะครับครับนี่เรียกว่าเราก็รักษาประเพณีไว้ครับผมเป็นปีที่2แล้วต่อไปก็ทำเรื่อยๆไปก็คิดว่าทางวัดท่าข้ามพระเดชพระคุณหลวงพ่อคงจะสืบสานต่อนะครับครับผมเรียกว่างานนี้ถ้าทำไปเรื่อยๆญาติโยมก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆนะก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะใหม่ๆยังไม่ค่อยมีใครรู้จักครับผมพอมาปีนึงแล้วนี่2ปีเห็นปีนี้ก็คนมากกว่าปีที่แล้วนะครับดูแล้วมีเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าอาจจะเป็นผลจากการประชาสัมพันธ์ไปว่าวันแม่เราควรจะทําอะไรเพื่อแม่ครับครับแล้วในรายการแล้วนี่ก็ประชาสัมพันธ์ให้มา2คราวแล้วเหมือนกันครับผมที่ท่านอาจารย์พระครูมาออกก่อนๆนะครับครับผมเรียกว่าครับประชาสัมพันธ์กันแล้วญาติโยมท่านนั้นก็รู้นะว่ามีกิจกรรมแล้วพอดีท่านพระครูพิทิตปัญญาพรนะครับผมท่านก็จัดรายการวิทยุท่านครับผมท่านก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมครับมีรถบริการให้ด้วยนะมีญาติโยมหรือญาติธรรมไปกันประมาณ1รถตู้ครับผมไปจากกรุงเทพจากกรุงเทพไปนั่นถือว่าครับมีความสนใจครับให้ความสะดวกครับผมเรียกว่าทุกวัดก็ทำกิจกรรมกันในวันที่12สิงหาครับคือเป็นวันแม่ครับผมแห่งชาติที่วัดปางน้ำก็มีการญาติโยมก็มารักษาศีลอยู่3วันเหมือนกันครับผม11 12 13 3วันครับแล้วก็ปีนี้ได้700กว่าคนเหมือนกันโอ้ถือว่าเยอะนะครับครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับติดต่อกันมาหลายปีแล้วครับอนุโมทนาบุญครับเรียกว่ากิจกรรมนี้นะครับแล้วก็การที่มีเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกนี่ครับครับจะมีถึง13กันครับ1,000พระคาถาครับก็มีรายละเอียดแต่ละกันละกันเป็นยังไงบ้างครับที่อธิบายย่อๆให้ญาติโยมติดตามรายการได้รับชมรับฟังนะครับคือภาคเช้านะเราคณะพระผู้ที่แสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาตินี้ได้แสดงธรรมถึง7กันครับอ๋อ7กันนะครับเพราะว่า13กัน 1,000 พระคาถาเนี่ยถ้าจะเอาแบบตามประเพณีโบราณเนี่ยครับครับต้องใช้เวลาถึงอย่างน้อย3วันเราสามวันครับผมปัจจุบันก็จะย่อลงมาเหลือ2วันแล้วก็เหลือ1วันครึ่งบ้างนะครับแล้วก็บางที่บางแห่งก็เหลือ1วันครับแบ่งเป็นภาคเช้าแล้วก็แบ่งเป็นภาคบ่ายครับครับแต่ของที่วัดท่าข้ามนี้ทางหลวงพ่อเจ้าวาดวัดท่าข้ามได้กำหนดไว้เป็น2ช่วงครับครับเป็นช่วงเช้าก็9:00 นถึงประมาณทัก11:30 อ๋อครับครับในการที่1ก็เป็นการทศพรอ๋อเป็นยังไงครับก็กล่าวถึงครับพระนางผุสดีเมื่อได้รับพร10ประการอ๋อครับจากปุงอมรินทาธิราชเสร็จแล้วเมื่อได้รับพรเสร็จแล้วก็กลับมาจุติยังโลกมนุษย์ครับก็มาเป็นมเหสีของพระเจ้ากรุงสนชัยครับครับแล้วก็พรสิบประการนั่นก็ของพระนางผุสดีก็สมปรารถนาโอ้ครับครับผมพอมาถึงในการที่สองก็เรียกว่าการหิมพานต์หิมพานต์ครับกับหิมพานต์นี่ก็คือหลังจากที่พระนางผุสดีเนี่ยได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนชัยครับนะครับแล้วก็ให้กำเนิดพระโอรสหนึ่งพระองค์มีนามว่าเวสสันดรครับผมที่มีนามเวสสันดรเพราะเวสสันนี่แปลว่าพ่อค้าอ๋อเวสสันครับเนื่องจากว่าพระนางผุสดีนี้ไปประสูติพระโอรส
ตรงตลาดที่เขามีการค้าขายกันอย่างนั้นนะครับครับเลยมีนามว่าเวสสันดรสันดรก็คือมาจากแผ่นดินนะครับอะไรครับมาจากพื้นดินอ๋อสันดรเวสะนี่แปลว่าพ่อค้านะครับพ่อค้าเวสะพ่อค้านะเพราะฉะนั้นชื่อที่เราฟังว่าเอ๊ะครับเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ฟังเทศเป็นประจำแล้วเนี่ยจะทราบอ๋อที่ฟังประจำนะครับพระผู้ที่ชี้แจงแสดงนี่ก็จะต้องอธิบายตามหลักตามระเบียบว่าต้องอธิบายให้ทราบครับว่าทำไมชื่อเวสสันดรเวสสะนี่แปลว่าพ่อค้าสันดรก็คือหมายถึงว่าแผ่นดินหรือพื้นดินตรงที่ประสูติตรงนั้นมีการค้ามีการขายจึงนำมาเป็นเวสสันดรครับและในวันที่พระเจ้าเวสสันดรประสูตินั้นก็ไม่ใช่ประสูติเฉพาะพระเจ้าเวสสันดรแต่เพียงผู้เดียวนะครับนะครับหรือพระองค์เดียวอ๋อครับมีเหล่าสาชาติโยธาหมายถึงลูกของพวกบรรดาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็กำเนิดเหมือนกันครับครับเกิดในวันนั้นเหมือนกันครับวันนั้นเหมือนกันครับตามหลักฐานบอกว่าถึง 60,000 ครับโอ้ครับแล้วในคราวเดียวกันนั้นก็มีแม่ช้างหรือนางช้างเนี่ยครับเอาลูกช้างมาไว้ในโรงช้างนั้นจึงเป็นช้างคู่บุญบารมีของพระเจ้าเวสสันดรช้างนั้นมีนามว่าปัจจยานาเคนครับครับต่อจากนั้นมาเจ้าชาพระเวสสันดรก็อภิเษกสมรสกับพระนางมัสสีครับแล้วก็มีพระโอรส1พระองค์ชื่อว่าพระชารีครับเหตุที่ชื่อว่าพระชารีเพราะว่าตอนประสูตินั้นเอาตะข่ายทองมารองรับครับมันชาลีนแปลว่าตะข่ายโอ้เป็นตะข่ายครับเพราะฉะนั้นบางทีเราฟังเทศมหาชาติกันเนี่ยครับบางทีเอ๊ะพระโอรสของพระเจ้าเวสสันดรมีพระนามว่าพระชาลีก็ต้องรู้ที่มาที่ไปนะว่าที่มาที่ไปว่าทำไมถึงชาลีอ๋อครับผมเพราะตอนประสูตินั้นเอาตะข่ายทองมารองรับโอ้เนี่ยครับแต่ผู้ที่ฟังเทศประจำจะรู้ครับเพราะว่าพระผู้เทศเขาก็จะอธิบายบอกตรงนี้ครับผมแล้วก็ประสูติทัตธิดาอีกหนึ่งพระองค์ชื่อว่ากันหาครับทำไมจึงชื่อว่ากันหาครับเพราะว่าตอนประสูตินั้นมีเอาหนังหมีสีดำโอ้หนังหมีสีดำครับมารองรับโอ้ตอนคลอดนะครับตอนประสูตินะครับจึงชื่อว่ากันหาเพราะกันหาแปลว่าดำอ๋อกันหาแปลว่าดำเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟังเทศมหาชาติเนี่ยในการที่สองเนี่ยคือครบหกกษัตริย์ครับหกกษัตริย์นี้กล่าวคือถึงพระเจ้ากรุงสนชัยครับพระนางผุสดีครับแล้วก็พระเจ้าเวสสันดรแล้วก็พระนางมัสสีแล้วก็กันหาครับแล้วก็ชาลีครับที่เขาบอกว่าฟังเทศมหาชาติหรือว่าเทศหกกษัตริย์ก็คืออย่างนี้ครับครับครับมีพระกษัตริย์นี่หกพระองค์ด้วยกันหกพระองค์ด้วยกันครับแล้วในการที่สองนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ฟังเทศมหาชาตินี่จะต้องหมายถึงว่าต้องจำเนื้อเรื่องให้ได้ว่าเป็นมูลเหตุอ๋อครับแล้วก็เป็นสาเหตุครับที่ทำให้พระเจ้าเวสสันดรนี่ถูกเนรเทศไปอยู่เขาวงกตอ๋อนะครับก็เพราะว่าได้ทรงช้างชื่อว่าปัจจยานาเคนครับแล้วก็ไปออกพระราชทานหรือว่าให้ทานเป็นปกติครับให้ทานเป็นประจำมีพราหมณ์8นายจากเมืองกาลิงคลาโดยกษัตริย์มอบหมายมาอ๋อครับผมครับเพราะว่าด้วยเหตุเพราะว่าเมืองกาลิงคลาดนี้เกิดข้าวยากหมากแพงฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลอ๋อครับไม่ใช่เหมือนปัจจุบันเรานะที่ตกแล้วน้ำท่วมขังเกลื่อนนองที่ท่วมเมืองต่างๆในภูมิภาคของประเทศไทยเราอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับแต่ว่าเมืองกาลิงคลาดนั้นฝนไม่ตกเลยอ๋อฝนไม่ตกเลยแห้งแล้งครับนะครับข้าวยากหมากแพงทีนี้ถ้าอยากให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยนะอยากให้ประชาชนหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยให้การค้าการขายดีเนี่ยครับต้องได้ช้างปัจจยานาเขตเลยครับจึงทรงแต่งตั้งพราหมณ์8นายเลยครับจากเมืองกลิงรัฐให้มาขอให้มาขอช้างจากพระเจ้าเวสสันดรซึ่งกำลังทรงให้ทานอยู่ตอนเวลาพระเจ้าเวสสันดรนี่ครับออกจากเมืองเนี่ยก็จะทรงช้างปัจจยานาเขตตลอดทุกครั้งครับให้ทานอ๋อครับพระเจ้าเวสสันดรก็ยกให้ครับยกให้เลยครับทีนี้เมื่อประชาชนที่เห็นพระเจ้าเวสสันดรเนี่ยยกช้างให้นะครับกลุ่มหนึ่งก็อนุโมทนาอ๋อครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็
ไม่พอใจเขาไม่พอใจสิไม่พอใจก็พากันปรึกษาหารือกันเสร็จแล้วไปประท้วงครับประท้วงด้วยประท้วงเพราะฉะนั้นคำว่าประท้วงนี่มันมีมาตั้งแต่ในสมัยก่อนแล้วโอ้ใช่ครับไปท้วงไปประท้วงที่หน้าพระราชวังว่าเอ๊ะพระเจ้าเวสสันดรทำแบบนี้นี่สมควรที่จะต้องได้รับการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งครับครับผมครับทีนี้โทษของพระเจ้าเวสสันดรเนี่ยถึงขั้นตัดศีรษะอ๋อถึงขั้นตัดศีรษะเลยนะครับแต่ทีนี้ด้วยเป็นพระปีชาญาณของพระเจ้ากรุงศรชัยครับสมมติว่าทางขวานี่ก็เป็นราชนิกูลครับราชวงศ์ทางซ้ายก็เป็นไพร่ฟ้าประชาชนให้จะทำยังไงดีครับครับประชาชนกลุ่มหนึ่งก็ไม่พอใจนะครับพระเจ้ากรุงสนชัยจึงได้แสดงพระปีชาญาณหรือว่าความคิดความสามารถที่ฉานฉลาดมากบอกว่าถ้าตัดศีรษะแล้วเนี่ยเลือดของพระเจ้าเวสสันดรเนี่ยไหลนองเปื้อนปฐพีครับแผ่นดินของกรุงศรีพีเนี่ยจะลุกเป็นไฟบ้างจะเดือดร้อนกว่าเมืองกลิงคราชอีกแล้วก็เป็นกุศโลบายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้เนรเทศไปอยู่เขาวงกตเพราะเนรเทศไปนะครับเพราะประชาชนนี่เขาเชื่อผู้นำครับครับครับกษัตริย์ตรัสยังไงเขาก็เชื่อแล้วมีเหตุผลไม่ได้อย่างหนึ่งก็เอาอย่างหนึ่งครับก็สรุปได้ว่าพระเจ้ากรุงสนชัยก็แก้ไขโดยร่างพระราชสารครับแล้วก็ให้อำมาตย์ส่งไปถึงพระเจ้าเวสสันดรครับพระเจ้าเวสสันดรพอทราบว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเนี่ยจะมีการเนรเทศไปอยู่ยังเขาวงกตเนี่ยครับด้วยเหตุเพราะว่าบริจาคช้างให้เป็นทานอย่างเงี้ยมีประชาชนมาร้องเรียนอย่างเงี้ยพระเจ้าเวสสันดรก็รับทราบโดยดุษฎีผู้ที่ไม่ชอบใจครับนะครับพอพระเจ้าเวสสันดรรับทราบหรือรับทราบข่าวสารจากพระสารนั้นปุ๊บก็นี่ก็คือสาระสำคัญที่จบในการที่2เรียกว่ากันหิมพานต์กันหิมพานต์นะครับผมอ๋อจบแล้วอันนี้เนี่ยฟังเทศมหาชาติเนี่ยอย่างน้อยจับสาระสำคัญใจความที่พระเดชพระคุณได้ถามมาแล้วผมก็ได้ตอบย่อๆไปว่าในการที่หนึ่งนี้เป็นการที่พนางพุทธดีได้รับพรสิบประการครับและในการที่สองนี้มีมูลเหตุก็คือพระเจ้าเวสสันดรนี้บริจาคช้างให้เป็นทานประชาชนกลุ่มหนึ่งไม่พอใจก็เลยพากันไปประท้วงพระเจ้ากรุงสนชัยก็หาทางออกได้ด้วยกันก็คือให้เนรเทศไปอยู่เขาวงกตซะก่อนนะครับอันนี้คือสาระสำคัญที่จะเล่าย่อๆมาถึงในการที่2ก่อนในช่วงนี้ครับตอนนี้ก็พอดีได้เวลาที่จะพักสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวในการที่3จะในช่วงต่อไปนะครับครับผมขอพักชั่วครู่ครับเป็นกรดปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจัดการได้ด้วยสารปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและรากตรา TPI ที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารที่จำเป็นในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีค่า pH ที่เหมาะสมช่วยพืชแตกรากดีดูดซึมอาหารได้เยอะมีให้เลือกหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น pH 11ที่สามารถลดกรดในดินได้อย่างรวดเร็วเพราะมีส่วนผสมของแคลเซียมที่มีความละเอียดสูงทั้งยังช่วยประหยัดเพราะใช้น้อยกว่าโดโลไมท์ทั่วไปถึง10เท่าและ pH 11 plus ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมช่วยพืชแข็งแรงโตไวสามารถลดสารพิษในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอแนะนำนวัตกรรมใหม่สารปรับสภาพดินหินภูเขาไฟที่สกัดจากแหล่งภูเขาไฟธรรมชาติมีส่วนผสมของซิลิก้าและอลูมิเนียมที่ช่วยต้านทานโรคและศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีทั้งยังทำให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ำได้นานมากขึ้นอีกด้วยดินดีพืชแตกรากด้วยสารปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและราก TPI สนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI Poline ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินสนิมหรือน้ำก่อยดินสภาพไหนๆก็กลับมาหายใจได้อีกครั้งด้วยสูตรพลิกชีวิตดินที่TPI พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับปรุงและฟื้นฟูบำรุงดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพียงใช้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาวปุ๋ยเขียวน้ำส้มขวัญไม้และกลุ่มปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและราก PS 11 Plus และหินภูเขาไฟผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้หว่านบนดินก่อนการปลูกพืชจะทำให้ดินของท่านร่วนซุยมีค่า PS ที่เหมาะสมอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นช่วยพืชแตกรากดีดูดซึมอาหารได้เยอะและป้องกันเชื้อโรคทางดินที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าคนเน่าได้ทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณ
ของไส้เดือนอีกด้วยสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TBI Polineซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ TPI M680 หรือ Water Park Cement คือมิกไฮดรอลิกซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติการเซตตัวเร็วมากสามารถเซตตัวทั้งในน้ำหรือในอากาศได้ภายในเวลา 3-5 นาทีใช้สำหรับงานซ่อมรอยแตกร้าวรอยรั่วซึมของน้ำผนังคอนกรีตสระว่ายน้ำสามารถซ่อมได้ขณะที่น้ำกำลังไหลอยู่นอกจากนี้ยังเหมาะสมสำหรับงานซ่อมที่ต้องการให้สามารถใช้งานได้เร็วเช่นงานซ่อมทางเดินผนังคอนกรีตหรือใช้สำหรับงานยึดสลักหรือน็อตให้ฝังติดในเนื้อคอนกรีตเป็นต้น TPI Water Park M680 ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษที่สามารถเซตตัวได้ทั้งในน้ำหรือในอากาศได้พิเศษหากคุณโทรหาเราตอนนี้ลดทันทีขนาดกระป๋อง1กิโลกรัมจากราคาปกติกระป๋องละ161บาทเหลือเพียงกระป๋องละ97บาทและเฉพาะ20สายแรกหากท่านซื้อ TPI Water Park M680 จำนวน6กระป๋องฟรีค่าจัดส่งทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ Call Center 092-281-2919 092-281-2920พบกันในรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยในช่วงที่2ก็ยังได้พูดคุยกับท่านอาจารย์พระครูสังฆรักษ์ศูนย์ทรพศวัดท่าข้ามเจริญศรัทธาตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้พูดถึงเรื่องการเทศมหาชาติหรือเรียกว่ามหาเวสสันดรชาดก13กันท่านก็อธิบายเรื่องกันเทศแต่ละกันว่าอย่างไรบ้างมีความหมายมีเนื้อเรื่องย่อๆ อย่างไรบ้างท่านได้พูดให้ฟังเล่าให้ฟังถึง2กันมาแล้วตอนนี้จะได้เข้าเป็นกันที่3ต่อไปครับขอท่านอาจารย์พระครูได้เล่าในกันเทศที่3ต่อไปเลยนะครับครับผมครับในกันที่3ครับก็เป็นการที่เขาเรียกว่ากรรมของลูกคือการกระทําของลูกแต่ว่าทุกมาตกที่แม่พอพระนางผุสดีได้ทราบข่าวก็ไปหาพระเจ้าเวสสันดรพอสอบถามแล้วได้เรื่องว่าถูกเนรเทศพระนางผุสดีก็ไปสู่ที่ประทับของพระเจ้ากรุงสนชัยเมื่อไปถึงแล้วก็ไปตรัสทูลต่างๆนานาอันนี้ถ้าเกิดฟังในคัมภีร์แล้วเนี่ยเขาก็จะมีเป็นทำนองหลวงครับเป็นทำนองแหล่เขาเรียกว่าแหล่ข้างในมีแหล่ครับแหล่ในการของการธนากันครับการธนากันนี้ถ้า ใช้เวลาเทศตามคัมภีร์จริงๆแล้วประมาณ3ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครึ่งโอ้ครับพระเจ้าว่าไปตามในคัมภีร์ของเขานะครับแต่ถ้าอธิบายเป็นภาษาไทยย่อๆก็คือพระนางผุสดีเมื่อไปถึงก็ไปตรัสทูลถามพระเจ้ากรุงสนชัยว่าเอ๊ะทำไมเมื่อบริจาคช้างให้เป็นทานทำความดีอย่างนี้แล้วเนี่ยจะต้องถูกในประเทศแล้วก็ทำไมจึงต้องไปเชื่อคำกล่าวคำพูดของประชาชนของชาวบ้านครับในเนื้อหาได้กล่าวสรุปโดยย่อไว้ว่าพระเจ้ากรุงสนชัยก็ไม่ตัดต่อประการใดนะครับคือนิ่งอ๋อนิ่งนะครับนิ่งครับทีนี้เวลาพระผู้เทศน์นี่ก็จะบอกว่าบางทีคนเราในปัจจุบันเนี้ยหยิบยกเอาตรงนี้ไปใช้บ้างก็ได้ครับเอาไปใช้บ้างก็ได้เช่นบางทีถ้าหากว่าสามีพูดเนี่ยภรรยาฟังนะหรือภรรยาพูดครับจะบ่นหรือจะอะไรถ้าเกิดสามีฟังอย่างนี้ครับเอาไปใช้ก็จะทำให้สงบได้อยู่กันได้ครับพระเจ้าพระเจ้ากรุงสนชัยรู้ว่าพระนางผุสดีก็รักลูกพระเจ้ากรุงสนชัยก็รักเหมือนกันนะครับแต่กษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำแล้วก็ทำเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับฟังนิ่งเฉยซะครับนิ่งเฉยซะโอ้ไม่มีเรื่องครับตรงนี้พระที่เทศท่านก็จะมีมุก
เลยครับท่านก็บอกว่ามีสูตรมีทฤษฎี3นอเลยฮะโอ้อะไรนอที่1คือใช้แบบของพระเจ้ากรุงสนชัยคือนอนิ่งนอนิ่งโอ้ครับผม2ครับนอนั่งนอนั่งสามนอนอนนอนอนก็คือนิ่งแล้วก็นั่งแล้วก็สงบซะอย่างเงี้ยนั่นสิครับอย่างนั้นจนพระนางผุสดีก็เห็นว่าไม่เป็นผลนะฮะจึงกลับไปหาพระเจ้าเวสสันดรครับพระเจ้าเวสสันดรก็เป็นลูกต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งครับกับปลอบประโลมหรือว่าปลอบใจเสด็จแม่อีกว่าไม่เป็นไรหม่อมฉันทำผิดต้องยอมรับโทษยอมรับเสด็จพ่อทำถูกแล้วอย่างนี้ครับอย่างนี้เป็นต้นนี่เห็นถึงความเข้มแข็งของลูกหรือเห็นน้ำใจของลูกตรงเนี้ยครับเขาบอกว่าจะดูลูกที่ดีต้องดูตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับคือปลอบใจแม่ไงปลอบใจแม่ครับแต่ต้องทำตัวทำใจให้เข้มแข็งครับอย่างนี้เป็นต้นต่อจากนั้นมาพระเจ้าเวสสันดรก็ตั้งใจว่าจะอยู่ในเวียงในวังนี้อีก3ราตรีนะครับครับราตรีที่1ก็คือเพื่อที่จะได้สนทนากับเหล่าบรรดาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายเป็นการฝากบ้านฝากเมืองไว้ครับราตรีที่2ก็จะได้สนทนากับพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางผุสดีแล้วก็เกิดพระประยุรวงศายาตครับครับในราตรีที่3นี่ก็คือในวันที่3นี่ก็คือว่าจะขอสร้างทานบารมีครั้งสุดท้ายอีกครั้งนึงก่อนอีกครั้งนึงก็เรียกว่าสัตตะสดกมหาทานครับสัตตะนี่แปลว่า7นะครับก็มีของ7อย่างเช่นมีช้างมีม้ามีโคนมครับมีทาทาสีทาทาสาครับแล้วก็มีทั้งสุราบานแล้วก็มีทั้งสัตราวุธเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างนั่นอย่างละ700 700 700อ๋ออย่างละ700ด้วยครับผมทีนี้เวลาเทศเนี่ยครับผู้เทศก็จะถือโอกาสชวนญาติโยมร่วมทำบุญตรงนี้เข้าวัดจะติดขันการเทศเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการเดินขันเรียรายบ้างหรือจะมีการแจกไม้เสียบเงินครับบอกว่าถ้า700ไม่ได้ก็เอา70นะครับผมถ้า70ไม่ได้ก็เอา7บาทอย่างเงี้ยครับให้มันเกินเลข7พร้อมๆกับให้นึกถึงในสมัยที่พระเจ้าเวสสันดรกำลังแจกสัสดกมหาทานอ๋อครับอย่างเงี้ยครับพระท่านก็ว่าเป็นทํานองอแล้วก็ญาติโยมบางคนมาท่านก็รุกมาทำบุญ700บ้าง70บ้าง7บาทบ้างครับครับไม่แน่นะบางที่บางแห่งถ้ามีศรัทธาผู้มีกำลังอาจจะทำถึง 7,000 ครับถึง 70,000 ก็ได้ 700,000 ก็ได้ครับนั่นสิขึ้นอยู่ที่ความศรัทธานะตรงนั้นเรียกว่าสร้างฐานบารมีพร้อมกับพระเจ้าเวสสันดรหลังจากที่แจกสัตตสดกมหาทานหรือสร้างฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค้างอีกหนึ่งราตรีเป็นราตรีที่3ครับรุ่งเช้าพระนางมัตสีพระเจ้าเวสสันดรกันหาชารีก็ไปกราบลาพระเจ้ากรุงสนชัยครับตรงนี้เวลาฟังเทศในการฐานการตรงนี้มันจะมีบทสนทนาที่อาจจะมีการเสริมเพิ่มเติมดัดแปลงเติมแต่งไปบ้างแต่ไม่ให้เนื้อหาหลักเสียหายก็คือพระเจ้ากรุงสนชัยก็ตรัสถามพระนางมัตสีด้วยความห่วงใยว่าไม่ต้องไปหรอกเขาวงกตเนี่ยมันมีความทุกข์มีความยากมีความลำบากแล้วตัวเองเป็นสุภาพสตรีด้วยนะไปอยู่ลำบากปล่อยสันดอนไปพระองค์เดียวเถอะครับพระนางมัตสีก็ตรัสบอกว่าถือตามธรรมเนียมของคนโบราณครับมีทุกข์ต้องร่วมทุกข์มีสุขต้องร่วมเสพครับจะปล่อยให้พระราชสามีนี่ไปตกละกำลำบากอยู่ในป่าเพียงลำพังไม่ได้ตรงนี้แหละครับที่ว่าการฟังเทศมหาชาติโดยเฉพาะในการธนาการนี้ได้เห็นถึงความเข้มแข็งความเสียสละของพระนางมัตสีนั่นจะอยู่ในเวียงในวังก็ได้นะครับได้แต่ว่าติดตามพระสวามีไปแล้วก็ยังนำเอาโอรสทั้งสองไปด้วยโอ้โอรสทั้งสองด้วยครับพระเจ้ากรุงสนชัยก็บอกว่าถ้าจะติดตามพระเจ้าเวสสันดรไปเนี่ยครับก็ไม่สามารถจะทัดทานได้ขอเลี้ยงหลานไว้ก็ได้ท่านครับทีนี้พนางมัตสีก็ไม่ให้ไม่ให้อีกเพราะว่าแม่ก็อยากอยู่ใกล้ลูกถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครับตรงนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้อีกที
ความเป็นครอบครัวอบอุ่นที่ว่าพระนางมัสยีแล้วก็พระเจ้าเวสสันดรก็นำกันหาราชาลีไปด้วยเพราะว่าแต่อีกส่วนหนึ่งถ้าแบบในเชิงวิเคราะห์ก็คือขนาดพระเจ้าเวสสันดรเนี่ยยังถูกเนรเทศไปอยู่เขาวงกตแล้วครับอีกใจหนึ่งถ้าเกิดว่าพระนางมัสยีอยู่ในเวียงในวังนี่อาจจะยังมีคนคิดโกรธแค้นอยู่ก็ได้อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะมีคนมาคิดขับไล่การหาชาลีอีกก็เป็นได้เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอันนี้แบบวิเคราะห์วิเคราะห์ครับดังนั้นไปแล้วก็เหมือนกับห่างไปก็ทำให้โยมที่ไม่ชอบไม่พอใจก็เบาละคืออันนี้เทศแบบในเชิงวิเคราะห์คือไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนั่นจึงขอติดตามพระเจ้าเวสสันดรไปแบบครอบครัวดีกว่าตรงนี้ครับเราดูตรงนี้ได้ว่าคือมีทุกข์เนี่ยต้องร่วมทุกข์มีสุขต้องร่วมเสพเนี่ยมันเหมือนก็ให้นึกถึงตอนที่พระนางมัสยีติดตามพระเจ้าเวสสันดรไปเอามาใช้ได้เอามาใช้ได้ครับหลังจากนั้นสี่กษัตริย์ก็กราบลาพระเจ้ากรุงสนชัยครับแล้วก็พระนางพุทธดีครับลองนึกถึงในบรรยากาศตรงนั้นในสมัยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเสด็จพ่อคือพระเจ้ากรุงสนชัยเนี่ยกับพระนางจะเสียใจขนาดไหนนั่นครับพระเจ้ากรุงสนชัยกับพระนางพุทธดีเนี่ยจะเสียใจขนาดไหนที่เห็นสี่กษัตริย์ต้องออกจากเวียงจากวังครับขนาดออกจากเวียงวังมาแล้วนี่เสด็จโดยพระราชรถครับก็ยังมีคนมาขออีกมีคนมาขอม้าครับตามในเนื้อคัมภีร์เทวดาก็จำแรงแปลงกายมาเป็นละมั่งทองมารองรับแอบทำให้พระราชรถนั้นเดินไปได้อีกหน่อยนึงเดินได้อีกหน่อยต่อมาก็มีคนมาขอม้าอีกขอม้าครับก็เลยจะต้องมาขอพระชนอีกก็สุดท้ายก็ต้องเดินนั่นครับเดินขอม้าขอนะครับสี่กษัตริย์ก็ต้องเดินดงก็คือเดินไปป่าตรงนี้ไงที่มีแหล่นอกที่ก็มาใช้ไงที่ว่าแหล่แกะสี่กษัตริย์เดินดงนะครับนั่นแหละเพลงที่เขาเอามาร้องกันมันมาตรงนี้มาตรงนี้มันอยู่ในตรงนี้ของเทศมหาชาติเพราะฉะนั้นเวลาพระท่านเทศมหาชาติตรงนี้ท่านก็จะต้องร้องคลิปเป็นแหล่นอกประกอบนะครับยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งสั้นๆได้เลยแกงเป็นสี่กษัตริย์ตามาออกจากพาลาเขาเดินดงเอิญนักนักนักเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้เขาใช้ตรงนี้ครับใช้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นบางทีเราฟังเด็กบ้างเยาวชนหญิงชายบ้างฟังนักร้องคนอื่นเอามาร้องบ้างกับเพลงสี่กษัตริย์เดินดงนี่จริงๆแล้วที่มาที่ไปเขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เองนะครับอยู่ในช่วงระหว่างกันที่3เข้าสู่ในกันที่4อยู่ระหว่างกลางสี่กษัตริย์เดินดงตรงนี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังเทศมหาชาติประจำเราจะรู้ตรงนี้อ๋อเพลงนี้มันมาตรงนี้จากนี้มันเป็นใครแต่งผมก็ไม่ทราบละเลยครับแต่เป็นผู้รู้ที่เขาเข้าใจเปรียบเทียบตั้งใจแต่งเขาไว้นะครับแล้วก็พระผู้เทศก็ดีก็สืบทอดกันต่อๆมาต่อไปจนมีคนเอาไปร้องเป็นบทเพลงต่างๆมันมาตรงนี้ที่ว่าสี่กษัตริย์เดินดงก็คือตรงนี้สี่กษัตริย์เดินดงนี่นะครับเมื่อสี่กษัตริย์เดินดงออกจากกรุงศรีพีก็เข้าไปสู่ในการที่สี่เรียกกันมรณประเวทครับก็ไปถึงก็ไปประทับไปพักอยู่ที่หน้าเมืองเจตราชนครกษัตริย์เมืองเจรนครพอทราบก็ออกมาต้อนรับออกมาต้อนรับเลยครับยกเมืองให้ครึ่งนึงนะให้เมืองครึ่งนึงเลยนะตรงนี้เขาบอกว่ากันที่4กันวรรณประเวศนี่ได้เห็นน้ำใจเพื่อนยามตกทุกข์ได้ยากนะเราให้เห็นว่าพระเจ้าเวสสันดรนี่ก็ยังมีมิตรแท้มีมิตรแท้เมื่อตัวเองประสบความทุกข์แล้วยังมีมิตรแท้คอยช่วยเหลือให้ความถึงขั้นยกเมืองให้ครึ่งนึงครับแต่ว่าพระเจ้าเวสสันดรไม่รับไม่รับเพราะว่าเดี๋ยวพวกที่เขาคอยจ้องจะไล่นี่ก็ไปก็ไปไม่ตลอดไปไม่จริงอะไรอย่างนี้แอบไปสมคบคิดที่จะมาชิงบ้านชิงเมืองหรือเปล่าหรือมาแก้แค้นหรือเปล่าก็ไม่ได้อย่างนั้นอีกนะครับผมคิดไปได้กษัตริย์เมืองเจตนาฏก็ถวายการต้อนรับจัดที่ประทับจัดที่พักหน้าพระราชวังให้เป็นอย่างดีเลยครับดูแลอาหารอะไรต่างๆอย่างนี้1คืนผ่านไปหนึ่งคืนรุ่งเช้ากษัตริย์เมืองเจตนาฏก็เสด็จส่งสุดเมืองเขตเจตราชนครครับพร้อมกับสั่งตั้งให้มีพรานเจตบุตร
คอยเฝ้าประตูตรงนั้นโอ้โหเฝ้าประตูอยู่ไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนการบำเพ็ญบารมีของพระเจ้าเวสสันดรหรืออาจจะไปทำร้ายพระเจ้าเวสสันดรได้ครับกันไว้เข้าไปครับอย่างนั้นเจ้าเวสสันดรตามในเนื้อหาครับก็เดินทางมีเทวดามีบุญบารมีผู้มีบุญบารมีเนี่ยครับครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับย่นระยะทางย่นระยะทางครับเดินไปยังเขาวงกตวันเดียวถึงเลยครับถึงเลยครับผมเสร็จแล้วก็เนรมิตอาสมไว้สองหลังให้พระเจ้าเวสสันดรประทับหนึ่งหลังให้พนางมัสีการหาจดีประทับหนึ่งหลังแล้วก็มีแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นฤาษีดาบสเรียบร้อยโอ้ครับครับอันนี้ก็จบในการที่4วันนับประเวทอ๋อการที่4แล้วครับผมครับผมทีนี้กล่าวถึงเข้ามาในการที่5ที่5ต่อคือเท่าจราจาชูชกอ๋อมีตาชูชกอยู่ด้วยเลยฟังเทศมาชาตินี่เอ๊ะชูชกมันออกตรงนี้ในการที่5อ๋อการที่5นี่นะกันชูชกเขาบอกว่ามันมีเอกลักษณ์อยู่3อย่างนะนะครับครับ1เขาบอกว่าแขนมันคดเออล่ะโอเคคด2เอวมันคดเอวคดอีกแล้วก็ถ้าเกิดเทศ2ธรรมะเขาจะถามว่าและอย่างที่3อ่ะพระท่านจะตอบว่าไอ้นั่นคดเออเป็นมุกครับเลยครับญาติโยมก็จะฟังกันแล้วก็หัวเราะกันเอ๊ะอะไรมันคดนะบางคนก็คิดลึกไปครับครับจริงๆแล้วคือเช่นขาเขาคดขาคดชูชกนี่มีจุดเด่นนะครับมีเด่นด้วยนะขยันทำมาหากินหาได้แล้วก็เก็บครับไม่ใช้นะไม่ใช่เอาไปฝากสกุลเกิดเขาบอกว่าร้อยก็หาปานะก็มากใช่ขอฝากไปฝากมาลืมต่อมาก็ไปทวงคืนทวงคืนไม่ได้ไม่ได้สกุลเกิดสองสามีภรรยาเอาไปใช้หมดใช้หมดครับต่อหลังมาก็สกุลเกิดนั้นก็ยกนางอมิตรดาให้เหมือนกับชดใช้ทดแทนชดใช้อะชูชกเอานางอมิตรดามาอยู่ที่บ้านทุนวิทย์ครับมาเป็นศรีภรรยา อยู่ไปอยู่มานี่นางมิตรดานี่เขาเป็นแม่ศรีเรือนแม่ศรีเรือนนะครับแม่ศรีเรือนดูแลงานบ้านงานครัวเรียบร้อยเป็นอย่างดีนี่ในหมู่บ้านนั้นมีสุภาพสตรีเป็นจำนวนมากไม่ทำอะไรกันโอ้ไม่ทำอะไรกันนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ทาปากแต่งหน้าครับทาเล็บเขียนคิ้วครับไอ้สามีก็เอ๊ะมันน่าจะเหมือนนางมิตรดามั้งอย่างนี้นะครับก็ไปตำหนิกันไปต่อว่ากันปรากฏว่านางอมิตดากำลังซักผ้าอยู่ที่ท่าน้ำครับก็ถูกผู้หญิงสอบตีในหมู่บ้านนี้มาในเนื้อหาบอกว่ามาตบตีบ้างมาด่าบ้างมาต่อว่าบ้างนางอมิตดาก็เลยบอกเอ๊ะเราทำดีแล้วยังไม่ได้ดีอีกยังมีคนมาว่าอย่างนี้อีกก็เลยเสียใจครับก็กลับไปหาชูชกก็บอกว่าต่อจากนี้ไปจะไม่ทำละงานบ้านงานครัวงานเรือนจะไม่ทำแล้วนะเทวดาดลจิตดลใจสอดช่องเข้าไปในจิตใจของนางอมิตรดาครับให้นางอมิตรดาพลั้งปากออกมาว่าถ้างั้นชูชกเธอจะต้องไปขอกันหาชาเดียวเป็นทาสรับใช้โอ้ยังงั้นโอ้ครับที่แรกชูชกไม่ยอมไปนะไม่ยอมไปอ๋อครับตอนหลังมาก็ต้องยอมไปรักเมียอ๋อรักเมียนี่คือข้อดีของชูชกคือเขารักเมียไงรักเมียเขาเชื่อเมียเมียผู้ใดเขาก็เชื่อตามเป็นต้นครับไปก็ไปขอกันหาชาลีครับผมครับนี่ตรงนี้ก็อันนี้ก็จบในการที่5การชูชกนี่การที่5แล้วนะจบแล้วครับการที่6ก็ถึงในการจุลพลชูชกก็เดินป่าไปเจอพานเจตบุตรพานเจตบุตรนี่โง่เขาเบาปัญญาครับพอชูชกชูกรักพริกกับขิงเป็นกระบอกไม้ไผ่เป็นกระบอกไม้ไผ่ว่านี่เป็นพระราชสารเราเป็นพระสหายของพระเจ้าเวสสันดรจะไปเยี่ยมเยียนนี่เป็นพระราชสารนี่จะส่งไปถึงพระเจ้าเวสสันดรท่านเจตบุตรนี่ร่างกายกำยำล่ำบึกครับผมมีแต่กำลังแต่ขาดสติปัญญาโอ้ถ้าหลงเชื่อชูชกนี่คือความฉลาดของชูชกรู้จักเอาตัวรอดทีแรกพานเจตบุตรเงื้อลูกศรจะยิงกันนะครับแต่ว่าห้ามเข้าไปละครับแต่นี่ให้อุบายสั่งของกษัตริย์เมืองเจริญนครแต่ว่าด้วยความฉลาดของชูชกเขาเรียกว่าลุกรักษาตัวรอดเป็นยอดดีอย่างได้ดูในภาพนี้ชูกระบอกไม้ไผ่นี่ครับผมพระราชสารคำสั่งอยู่ที่นี่นะอย่างนั้นครับอย่างนั้นเป็นใบเบิกทางนี้อาจจะเห็นภาพนะภาพนี้มันงั้นถ้าได้ฟังเรื่องแล้วมันก็จะรู้เพิ่มเติมนะสิไอ้ชูชกเอาตัวรอดมาได้ด่านหนึ่งแล้วครับโอ้นะด่านจุลพลนะจุลพลนะครับก็เรียกว่าเป็นป่าจุลพลคือเป็นป่าเล็กเนื้อหาสาระอาจจะมีไม่มากตรงนี้ไม่มากนะแต่นี่เราเล่าโดยย่อภาษาเล่าย่อผู้ฟังผู้ชมอยู่ขณะนี้ถือว่าได้ฟังเทศมหาชาติไปด้วยแต่เป็นแบบฉบับภาษาไทยครับหลังรุ่งขึ้นแล้วพานเจตบุตรก็พาชูชกไปส่งสุดเขตแดนประตูป่าในป่าเรียกว่าป่าจุลพล
นี่จบไปในกันที่6แล้วนะครับกันที่6แล้วครับกันที่7ก็ไปถึงป่าที่มีฤาษีนะครับนะครับฤาษีเฝ้าเรียกว่าอัจจุตฤาษีครับบำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าตรงนี้รู้แล้วนะว่าชูชกมาทำไมอ๋อเลยไอ้ชูชกมันก็ตามฟอร์มมันนะนะเลยก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นพระสหายมีพระสารมาฤาษีก็อาจจะฤาษีก็แกล้งโง่อ๋อเลยครับเนี่ยเขาบอกตรงนี้ให้ดูดีๆฟังเทศมหาชาติในกันมหาพลเนี่ยเลยครับนะครับเขาเรียกว่าไอ้อาจจะฤาษีเนี่ยแกล้งโง่แกล้งโง่คุณมีที่ไปบางครั้งนะครับพ่อแม่ก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีเนี่ยบางครั้งบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างต้องแกล้งโง่บ้างอ๋อใช่เขาบอกว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากเนี่ยอ๋อใช่ใช่ไหมถ้าคนเราฉลาดแล้วเก่งเนี่ยสมบูรณ์ทุกเรื่องอย่างเงี้ยอันนี้พระที่เทศก็จะสอนครับอาจารย์ฤาษีก็แกล้งโง่ไงโง่ไอ้จูโก็อวดฉลาดว่าฉันนี่หลอกได้สำเร็จให้ดูตัวอย่างงั้นนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์ฤาษีไปแสดงความรู้หรือว่าขัดขวางชูชกนี่นะครับแล้วพระเจ้าเวสสันดรจะสำเร็จการบำเพ็ญทานบารมีได้อย่างไรโอ้อย่างนั้นแล้วถ้าเทศแบบในเชิงวิเคราะห์ครับในการคิดวิเคราะห์แบบเจาะลึกไปอีกก็คือว่าถ้าเกิดชูชกขอกันหาชาลีไปได้ครับกันหาชาลีจะได้สุขสบายอยู่ในเวียงในวังโอ้และที่สำคัญถ้าขอไปได้แล้วเนี่ยถ้ากันหาชาลีไปถึงมือของพระเจ้ากรุงสนชัยเนี่ยครับจะเป็นโซ่ข้อกลางเป็นตัวเชื่อมนำชักนำให้ตามหาพระเจ้าเวสสันดรได้ด้วยได้ด้วยเพราะว่าหลังจากที่ออกจากกรุงศรีพีไปแล้วสี่กษัตริย์เดินดงไปแล้วมาตามป่าเนี่ยอาจจะไม่มีใครทราบข่าวสารอีกเลยก็ได้นะว่าพระเจ้าเวสสันดรไปอยู่เขาวงกตเป็นแบบไหนเป็นอะไรเป็นยังไงอ๋อครับด้วยเหตุนี้อาจารย์ฤาษีจึงแกล้งโง่ดูแลชูชกเป็นอย่างดีให้พักหนึ่งคืนรุ่งขึ้นเช้าเลยครับรุ่งเช้าก็พาชูชกเดินป่าในกันมหาพลตรงนี้จะมีแหล่หลายแหล่ครับ oh. แหล่ชูชกพาชูชกเดินป่าพาชูชกจมนกจมไม้ ครับ มีหลายแหล่ที่เดินไปจนเกือบสุดประตูป่าแล้วครับ ครับในกันมหาพลเนี่ยไปเจอสะหนึ่งเขาเรียกว่าสะมุจจริน oh. นะครับตรงนี้ก็จะมีคนแต่งแหล่ไว้แต่งแหล่ไว้นะครับเป็นแกะสะมุจจรินนะครับโอ้ครับก็ตรงนี้จะยกย่อยฟังสักนิดต้องย่อๆแล้วครับครับแกะเป็นสะมุจจรินกระแสสินเป็นเสียงสายทั้งเวิงทั้งวางก็แลดูกว้างดูใหญ่นะประดับก็ไปด้วยใบบุตรนะสบงบังชูกันก็ย่อระยงไอ้บังก็เสิร์ตบังแน่ทั้งดอกดวงเนี่ยครับย่อๆครับต้องย่อเรียกว่าแหล่แกะแบบเป็นทำนองเต้นครับทำนองเต้นหรือว่าพุทธราชเหยียบกวดเดี๋ยวเราจะไม่จบ13กันต้องให้จบ13กันหลังจากนั้นแล้วก็อาจารย์ฤาษีก็ส่งถูกสุดเข็ดตูป่าผลครับเข้าสู่ในการที่8เขาเรียกว่ากันกุมารครับนะครับ8นี่การกุมารก็คือชูชกเข้าไปขอ2กุมารครับชูชกมันฉลาดฉลาดเวลานี้ถ้าเข้าไปขอที่ต้องเจอพระนางเอาไว้รุ่งเช้าดีกว่านะฮะให้มาสีเข้าป่าหาผลไม้ก่อนคิดฉลาดนะคิดฉลาดเลยเดียมดูเสร็จแล้วชูชกก็ไปนอนบนชะง่อนผานะรุ่งขึ้นเช้ามาเอ๊ะนี่ก็สายแล้วพระนางมัสีต้องไปหาป่าหาผลไม้ในป่าแน่นอนนะครับสายๆแล้วก็เข้าไปหาพระเจ้าเวสสันดรครับแล้วก็สามารถที่จะไปขอกันหาชาลีได้พระเจ้าเวสสันดรก็ยกให้ครับยกให้เสร็จชูชกก็เห็นว่าเอ๊ะเนี่ยมันบ่ายแล้วเย็นแล้วถ้าเกิดว่ามัวชักช้าเดี๋ยวเกิดพนังมัสีกลับจากป่ามาก็จะไม่ได้จะไม่ยอมชูชกก็พากันหาชาลีนะครับครับทีนี้กล่าวถึงจบในกันที่8อ่ะ8แล้วครับเรียกว่าในกันกุมารกันกุมารขอกุมารได้แล้วขอกุมารได้แล้วครับผมทีนี้ในกันที่9กล่าวถึงพนังมัสีมัสีกลับจากป่าอ๋อกลับมาเสร็จแล้วก็หา2กุมารไม่พบโอ้ครับผมหาไม่พบเวียนวนหลายตลบอยู่ก็หาไม่พบพระเจ้าเวสสันดรเอาความโศกเอาความทุกข์หรือเอาความ
เอาความโกรธมาดับความสุขอ๋อครับพอมานางมัทสีมาถึงแล้วแกล้งตัดพ้อต่อว่าต่างๆนานาว่าพระนางมัทสีทำไมกลับจากป่าเย็นจังพระนางมัทสีพยายามจะถามว่าโอรสสององค์ไปไหนพระเจ้าพิชิตนกลับไม่เอาความโกรธไงแกล้งโกรธไปดับความโศกกล่าวหามัทสีว่าไปคบชู้สู่ชายบ้างต่างๆนานาบ้างจนมัทสีทนไม่ไหวสลบลงไปโอ้อย่างนั้นเลยตรงนี้ว่าในฟังเทศมหาชาติเนี่ยในการมัทสีก็จะมีมัทสีสลบครับพระก็จะบอกว่าใครจะช่วยมัทสีฟื้นคืนมาตรงนี้ก็จะมีการเชิญชวนเหลี่ยวรายทำบุญถึงว่าบางคนฟังเทศเป็นเขาก็จะเตรียมยาดมยาหมองไปถวายพระผู้เทศเพื่อให้มัทสีฟื้นคืนมานะครับสุดท้ายมัทสีฟื้นคืนมาพระเจ้าวิษณุก็เล่าความจริงให้ฟังพระนางมัทสีก็อนุโมทนาสาธุอย่างนั้นพอพระนางมัทสีอนุโมทนาเสร็จปุ๊บจบในการที่9การที่9ในการมัทสีครับการที่10ในการสักกะบับนี่ร้อนถึงพระอินทร์แล้วถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มีคนมาขอพระนางมัทสีไปเนี่ยพระเจ้าเวสสันดรจะบำเพ็ญบารมีด้วยความยากลำบากแน่จำแรงแปลงกายลงมาเป็นชายแก่มาทูลขอพระเจ้าเวสสันดรก็ยกให้นะครับครับตรงเนี้ยยกให้เสร็จแล้วไม่เอาไปอ๋อไม่เอาไปเอาฝากไว้ก่อนถือว่ายกให้แล้วเป็นสิทธิ์ของคนที่รับแล้วครับใช่ใช่แก่ก็แปลงกายเป็นพระอินทร์เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดแล้วก็ให้พรพระเจ้าเวสสันดร8ประการครับแล้วก็กลับสู่สวรรค์ตามเดิมจบในการที่10แล้วนะการที่11ชูชกพากันหาชารีพัดหลงเข้าไปในเมืองสีพีครับพระเจ้าเวสสันดรเห็นก็พระเจ้ากรุงสุนชัยเห็นก็ให้จับตัวมาสืบสวนสอบสวนได้ความว่าอ้อนี่เป็นการหาชารีนี่ไงครับก็เบิกเงินทองพระคลังให้กับชูชกเป็นค่าถ่ายตัวค่าถ่ายตัวชารีมีค่าเท่ากับ 1,000 ตำลึงทองกันหาขีนาน้องทรัพย์7สิ่งละ100นะครับ7อย่าง7อย่างครับถ่ายตัวชูชกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วในตามเนื้อหาบอกว่าชูชกเนี่ยเนื่องจากบริโภคมากท้องอืดท้องแตกตายแตกตายพระเจ้ากรุงสนชัยก็สั่งให้ประกาศหาใครเป็นทายาทให้มารับทรัพย์นางอมิตดาทราบข่าวก็ไม่กล้าเพราะเดี๋ยวเกิดสืบสวนสอบสวนไปเนี่ยเป็นต้นเหตุให้ไปขอกันหาชาลีมาไงก็ไม่กล้าพอเกิน7วันไปแล้วพระเจ้ากรุงสนชัยก็ให้ลิบทรัพย์ทรัพย์นั้นกลับคืนพระคลังตามเดิมครับแล้วให้มีการเฉลิมฉลองกันหาชาลีอย่างใหญ่เลยครับทีนี้ก็สอบถามกันไปกันมาแล้วเอ๊ะกันหาชาลีก็เล่าให้ฟังว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่อยู่ในป่าด้วยความทุกข์ด้วยความยากลำบากตามภาษาของเด็กนะครับครับรักพ่อรักแม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อย่างนี้เป็นต้นก็พระเจ้ากรุงสนชัยจึงสั่งให้ตั้งทัพแล้วไปยกไปรับพระเจ้าเวสสันดรกับพระนางมัทสีกลับเพราะอะไรเพราะว่าเหตุที่ไปรับเพราะว่ามันนานแล้วครับ7เดือนที่เราสนทนามานี่7เดือนแล้วนะ7เดือนแล้วต้องเร่งเลยครับเป็นมุกครับต้องให้จบนะครับหลังจากนั้นครับเวลาจะหมดแล้วครับหลังจากนั้นก็ไปยกทัพไปรับกลับมาให้กันหาชรีเป็นทัพหน้านะครับไปรับกลับมากลับมาสู่เวียงวังเสร็จก็จบในการที่12ครับการที่13พระเจ้ากรุงสนชัยพระนางมัทพระนางผุสดีก็อยู่จนสวรรคตพระเจ้าเวสสันดรพระนางผุสดพระนางมัทสีก็เสวยคุณของราชต่อมาก็สวรรคตครับครับกันหากับชาลีก็อภิเษกสมรสกันครับอยู่ครองเมืองกันมาครับจนสวรรคตครับโอ้โหเอาเลยครับนี่จบในการที่12การที่13คือกลับชาติมาเกิดเอ้ารีบเลยครับเวลาเราหมดแล้วครับกลับชาติมาเกิดนี้ก็คือพระเจ้าเวสสันดรก็มาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอันนี้โดยยอดที่สุดแล้วครับผมยอดที่สุดแล้วมาพอดีเวลาเราก็หมดพอดีสิบสามกันแม่ครับผมฟังไม่ถึงชั่วโมงนะครับสิบสามกันจบเลยเอาย่อแล้วย่อเลยครับแล้วครับแม่ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากรูมากครับสาธุพุทธนาสาธุกับญาติโยมเลยนะครับที่ฟังจบครบ13กันโดยย่อแทบจะไม่จบนะครับเวลาหมดแล้วนะขอบพระคุณมากครับครับสุดท้ายนี้ก็ขออํานวยพรให้ผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยทุกท่านนะโดยอ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำจงมาเป็นตบะปรวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ได้สมปรารถนาให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุ